ณค่ะแล้วจอนคะนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วจอนเอาไปเก็บที่รถแล้วก็รอที่รถได้เลยนะคะเดี๋ยวโยนตามไปครับค่ะขอบคุณค่ะกระเทียมขอกระเทียมโลนึงแล้วก็หัวหอมด้วยค่ะได้ค่ะแล้วก็แป๊บนึงนะคะไม่ต้องค่ะนะจอนโยนถึงได้คุณต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมครับเย็นนี้คุณจะทำอะไรกินเหรอผมอยากกินแกงส้มแล้วก็ปลาสลิดทอดผมจะได้กินไหมนะฉันไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งถ้าคุณอยากกินก็ไปสั่งที่อื่นหัวเราะอะไรคะก็ผมค่อยสบายใจขึ้นหน่อยคุณคุยกับผมแล้วแสดงว่าคุณหายโกรธผมแล้วใครบอกคุณก็ถ้าคุณโกรธจริงเนี่ยคุณไม่เป็นแบบนี้หรอกผมรู้อย่ามาดูดีกว่าตัวฉันแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ผมมีเซนส์ครับแล้วเซนของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะผิดด้วยคนเดียวที่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่คือยายผักบุ้งก็ปารมีเขายังเห็นใจผมเพราะว่าเขายอมเปิดใจรับฟังผมคุณอย่าโกรธเขาเลยนะคุณโยคุณโยรถผมจอดทางนู้นก็เรื่องของคุณจะบอกฉันทำไมเอาไม่ถึง3ชั่วโมงคุณก็ขับถึงกรุงเทพแล้วไปเถอะผมเตรียมเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกใครบอกว่าฉันเป็นห่วงคุณคะคุณอยู่ได้แล้วทำไมผมจะอยู่ไม่ได้ล่ะคุณกลับผมก็กลับเพราะผมตั้งใจมารับคุณโดยเฉพาะแล้วคุณอย่าลืมนะว่าคุณยังทำงานให้ผมไม่เสร็จไงลูกไปตลาดได้ของครบไหมครบค่ะพ่อแต่โยคงต้องจำกัดจำนวนอาหารแต่ละมื้อนะคะแล้วก็นับรายหัวด้วยเพราะโยไม่อยากทำเผื่อเหลือหรือเผื่อใครเด็ดขาดคุณกฤตครับเด็กๆจัดที่พักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณอาตลาดไม่ไกลใช่ไหมครับไม่ไกลเลยครับไปง่ายมากครับตอนแรกผมนึกว่าจะหลงแล้วแต่ว่าพอดีว่าไปตามทางที่คุณอาบอกสบายมากครับพ่อคะโยว่ามันคงไม่เหมาะสมมั้งคะนี่มันงานราชการนะคะจะให้คนนอกมายุ่งยากวุ่นวายในแคมป์ของเราได้ยังไงคนที่นอกเหรอนี่ลูกคุณกฤตเนี่ยนะเป็นแขกที่เราต้องรับรองโดยสารไปเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้ถ้าจะว่าไปคนนอกก็น่าจะเป็นเราเนี่ยแหละพ่ออยู่ได้ไหมครับคุณกิตโอ้สบายมากครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณอาผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยครับมันเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กๆครับได้มาค่ายลูกเสือกับเพื่อนโหตื่นเต้นมากครับได้วิ่งเล่นอะไรกันแถวนี้โหเอา